รถ MPV เบาะ3แถว7ที่นั่งในราคา 700,000 ปลายๆแถมยังเป็นไฮบริดรักโลกอีกด้วยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือ T3B รีวิวคลิปวิดีโอพิเศษนะครับผมจะมารีวิวเจ้ารถตัวนี้นะครับ Suzuki Ertiga รถ7ที่นั่งไฮบริดแบบประหยัดพลังงานนะครับตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Suzuki ครับเพื่อจะเห็นผมใช้นิสสันคิวนะซึ่งสเปครถบ้านผมนะถ้าจะซื้อคันใหม่นะนอกจากประหยัดพลังงานนะครับก็ต้องเป็นรถที่มีความใหญ่นะอึดถึกทนเบาะหลังพับได้เป็นเบาะ3แถวอากงอาม่าอาอึ้มลูกเมียหมาขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการรถขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันนะครับกระแสของเรื่องรถ EV ก็มานะผมก็ดูว่าอยากจะซื้อรถ EV เหมือนกันแต่ปัญหาของรถ EV ก็คือที่อุดรเนี่ยมันจุดชาร์จยังน้อยอยู่ครับหรือว่าเวลาที่เราขับรถเดินทางไกลนะมันจะต้องมีการขยับพักในแต่ละจุดใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยสะดวกครับแต่รถอะไรที่จะประหยัดพลังงานแล้วก็รักโลกได้นะครับนั่นก็คือรถไฮบริดครับรถที่ผมมารีวิววันนี้นะครับก็คือเจ้า Suzuki Ertiga Smart Hybrid ครับรถไฮบริดตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Suzuki นะจุดแตกต่างจากเจ้า Ertiga ตัวเก่านะครับก็คือตัวกระจังหน้าใหม่แล้วก็มีสีใหม่นะครับสีเนี้ยเขาตั้งชื่อว่า Mellow Deep Red แล้วก็มีคำว่า Smart Hybrid อยู่ที่ฝาท้ายครับล้อหน้านะครับได้มาเป็นดิสเบรกนะแต่ว่าล้อหลังนะครับยังเป็นดัมเบรกอยู่นะตัวนี้เขาว่ากันว่าช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยลองกันดูนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมาพร้อมกับรหัส K15B นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1500cc ครับระบบ ISG แล้วก็มีแบตลิเธียมไอออนนะเสริมการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ตัวไฮบริดนะครับก็จะอยู่ใต้เบาะคนนั่งนะครับแยกกับแบตเตอรี่ของเครื่องรถยนต์นะครับความประทับใจแรกเลยนะครับที่เข้าไปนะคือความกว้างขวางแล้วก็ความสปอร์ตนะครับพอนั่งไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหมือนกับขับรถตู้นะครับก็เหมือนขับรถเก๋งธรรมดานะพวงมาลัยสปอร์ตมานะครับเท่าที่ขับดูนะพวงมาลัยก็เหมือนรถสปอร์ตนะเล็กดีนะครับแล้วก็มีครูซคอนโทรลมาให้ด้วยส่วนหน้าจอแอร์เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแอร์แบบดิจิตอลนะครับตัวที่ผมลองขับเนี่ยเป็นรุ่น GXรุ่น GX เนี่ยมาพร้อมกับจอขนาด10นิ้วที่ภรรยาผมเนี่ยสามารถใช้ส่องแทนกระจกได้นะครับแล้วก็มีวิทยุนะครับต่อบลูทูธอะไรได้นะต่อ Apple CarPlay ต่อ Android ได้ใช้ดูหนังฟังเพลงได้นะครับวัสดุภายในก็กลางๆนะครับจะเป็น PVC เป็นพลาสติกแล้วก็พลาสติกลายไม้ครับมีกุญแจรีโมทมีเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็กุญแจรีโมทเนี่ยเข้าไปใกล้ประตูก็มีปุ่มสำหรับเปิดเองได้นะไม่ต้องไขกุญแจส่วนตัวเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะแต่ว่าไม่ใช่ CVT นะครับหน้าปัดของรุ่น GX เนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับที่คำนวณปริมาณการใช้น้ำมันให้ด้วยนะครับว่าเราใช้น้ำมันประหยัดแค่ไหนสิ้นเปลืองแค่ไหนคือบ่อหน้าเนี่ยก็ถือว่ากว้างนะแฟนผมขาสั้นๆก็แบบเหยียดขาสบายเลยเนี่ยบอกคนขับนะครับก็ถือว่านั่งสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับผมสูงประมาณ170นะครับสบายมากหัวไม่ติดนะครับแล้วก็มุมมองก็ค่อนข้างดีครับเบาะหลังนะถือว่ากว้างมากๆนะแล้วก็ปรับเอนได้ด้วยโอ้เอนได้เยอะด้วยนะครับเอนได้เยอะเลยเบาะหลังถือว่านั่งสบายมากเลยนะทั้งๆที่เบาะหน้าเนี่ยตอนหน้าเนี้ยผมนั่งมานะครับแล้วก็ขาก็เหยียดมาสุดแล้วนะครับขนาดเบาะหน้าดันมาหลังสุดนะคนที่อยู่เบาะแถวกลางอันนี้นะครับก็ยังถือว่านั่งสบายนะครับแต่ว่าอยากรู้ครับว่าแถว3เนี่ยสามารถใช้นั่งได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองไปนั่งแถว3ดูต้องบอกว่าเบาะแถว3นะครับเหมือนมันก็จะคล้ายๆเบาะเสริมนะปรับได้ไหมทุกคนเบาะแถวหลังนะเบาะแถว3นะก็ปรับได้หน่อยนึงนะครับนิดนึงอ๋อนั่งหลังไม่ตรงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหมอนตัวนี้ขึ้นมานะก็ซัพพอร์ตคอได้ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าแถวกลางเนี่ยดันเบาะมาสุดนะครับแล้วแถวหลังนั่งได้ไหมเออจริงๆถ้าขยับไปข้างหน้าหน่อยก็จะดีนะครับแต่ถึงแถวกลางขยับมาจนสุดแล้วนะให้ทุกคนดูนะครับนี่คือพื้นที่เบาะหลังนะครับคืออันนี้คือแถวกลางดันมาสุดแล้วนะครับแล้วแถวหลังนั่งนะครับก็ยังสามารถนั่งได้นะไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วแถวกลางนั่งสบายกว่าเยอะครับถ้าอยากให้แถวหลังนั่งสบายนะแถวกลางต้องขยับครับขยับหน่อยนะฮะขยับแถวกลางนิดนึงนี่ครับนี่ถ้าแถวกลางขยับไปนิดนึงแบบนี้นะครับโหแถวหลังนั่งสบายเลยกว้างด้วยนะครับต้องแบ่งๆกันนั่งนะถ้าใครจะอยากใช้เบาะ3แถวนะครับมีที่วางแขนด้วยนะเออนั่ง2คนวางแขน
แบบนี้สบายนะไม่เบียดไม่เบียดผมซีเรียสมากๆนะครับก็คือฟังก์ชันการทับเบาะ3แถวนะครับเบาะ3แถวเนี่ยผมชอบรถที่ทับลงไปได้นะครับแล้วก็เป็นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราซื้อของมาทำงาน DIY นะครับเวลาที่เราซื้อของเยอะๆใส่รถนะครับซื้อตรงซื้อตู้อะไรเงี้ยซื้อเปียโนอะไรเงี้ยครับก็จะได้เอาแบบใส่ไปท้ายรถได้นะครับแล้วที่ชอบมากๆครับมาดูตรงนี้ฮะเขามีฟังก์ชันนะมีกล่องเก็บของข้างหลังตรงนี้ใหญ่มากนะครับโอ้เก็บได้จริงจังนะครับเก็บได้เยอะนะโดยรวมนะครับรถก็ดูกว้างมากๆนะครับสามารถนั่งได้หลายคนจริงๆนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมีแอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานั่งกันหลายๆคนเนี่ยก็จะไม่ร้อนครับมีช่องชาร์จไฟนะครับในที่จุดบุหรี่นะครับแบบปกติมานะครับ120วัตต์นะครับแล้วก็มี USB ให้นะครับ2ช่องนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีที่ชาร์จแบบจุดบุหรี่ครับแต่ว่าไม่มี USB ให้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีที่ชาร์จไร้สายไว้ให้เราด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็อุปกรณ์ของเราก็จะไร้สายกันหมดแล้วนะครับแค่วางลงไปนะครับก็ชาร์จเลยแบบแล้วคนที่ชอบเอาเครื่องดื่มมาวางไว้บนรถยนต์นะครับตัวเนี้ยเขาจะมีแอร์อยู่ตรงแก้วที่วางแก้วน้ำให้เราด้วยนะตรงนี้ก็เครื่องดื่มเราก็จะแบบเย็นฉ่ำตลอดเวลาสำหรับรถไฮบริดของซูซูกินะครับก็จะมาพร้อมกับระบบ Idle Stop ครับระบบนี้ครับจะทำงานตอนที่รถติดไฟแดงครับเวลาที่รถติดไฟแดงเนี่ยตัวเครื่องยนต์จะดับนะครับแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าทำงานแทนครับแล้วพอเราปล่อยเบรกนะครับเครื่องก็จะกลับมาติดครับนี่ครับแล้วก็รถก็จะวิ่งเป็นเครื่องยนต์ปกติครับครั้งแรกที่ได้ออกตัวมานะแล้วก็ขับออกมานะครับความรู้สึกคืออัตราเร่งมันค่อนข้างดีเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็การออกตัวอะไรต่างๆดีนะดีขับแล้วรู้สึกแบบมันกระชับคล่องตัวรถมันไม่เกะกะไม่ใหญ่เกินไปนะนี่มันรถ7ที่นั่งนะแล้วก็นั่งที่สำคัญคือเบาะหน้าก็นั่งสบายครับมุมมองทัศนวิสัยข้างหน้าโอเคเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเห็นไปได้ถึงท้ายนะผมเรียกว่าเห็นในรอบคันแล้วกันเวลาขับเนี่ยความสัมผัสพวงมาลัยอ่ะความรู้สึกมันจะมีความสปอร์ตอยู่นิดนะครับรู้สึกว่าไม่เหมือนขับรถคันใหญ่ๆความรู้สึกไม่เหมือนขับรถตู้นะเหมือนขับรถเก๋งที่มีอารมณ์มีสปอร์ตนิดนะพวงมาลัยมันเล็กดีนะครับเหมือนพวงมาลัยแต่งพวงมาลัยซิ่งอะไรแบบนี้รู้สึกขับสบายๆนะรถคันนี้มันยังไม่ได้ติดฟิล์มครับเป็นรถศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกผมก็กลัวนะว่าตอนนั่งยังไม่ได้สตาร์ทเนี่ยคือแดดมันแรงมากวันนี้นะครับเหมือนจะร้อนนะแต่ว่าในเรื่องของแอร์ทำงานได้ดีเย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็รถที่มันเป็นที่นั่ง3แถวแบบนี้ปัญหาอย่างนึงเลยคือบางทีอ่ะคนที่นั่งข้างหลังไม่เย็นเนาะแต่คันนี้มันมีแอร์หลังครับมีแอร์หลังตอนนี้แอร์หลังเปิดไปแอร์หลังก็เปิดเนาะทำให้รถกว้างๆเนี่ยเย็นฉ่ำทันใจนะครับแล้วก็ในรถราคานี้นะดูอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบไฮเทคหรือหวามากมายนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวรถที่รถคันใหญ่เป็น MPV นะครับเป็นไฮบริดมีเบาะที่นั่ง3แถวถือว่าโอเคนะกระจกไฟฟ้าครบ4บานอันนี้มีมาตรฐานอยู่แล้วในรถทุกคันปัจจุบันนะครับเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นแต่เบาะเป็นปรับมือนะเบาะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับมือคนที่ใช้ Suzuki Ertiga มาก่อนนะครับเขาก็จะบอกว่ารถตัวนี้ช่วงล่างค่อนข้างแน่นค่อนข้างหนึบนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานเรียกว่าอึดถึกทนนะครับจากที่ลองขับดูนะครับความรู้สึกก็ได้ความหนึบจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคนะครับสำหรับรถแบบทรงประมาณนี้นะไม่ได้แบบเด้งเด้งอะไรเยอะแยะนะครับแต่นุ่มสบายนะครับนุ่มสบายแล้วก็มีความหนึบอยู่เนาะเพื่อนๆสังเกตว่าเวลาที่ระบบ Idle Stop ทำงานนะครับหรือว่ารถเนี่ยเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าแทนนะตัวเข็มไมค์นะครับก็จะลงมาที่ศูนย์เลยนะครับก็คือรอบเครื่องยนต์ไม่ทำงานละนะพอเรายกเบรกขึ้นนะครับเครื่องก็จะติดนะครับรอบเครื่องจะขึ้นมานะครับเป็นประมาณ900รอบนะครับแบบนี้นะแต่จากที่ผมลองดูนะพอที่ระบบ Idle Stop นะครับหรือว่าเครื่องหยุดทำงานเนี่ยไปใช้ระบบไฟฟ้านะแอร์มันก็ยังเย็นอยู่นะครับแล้วก็ถ้ารถไม่ได้ติดนานจนเกินไปนะถ้าเกิดติดเป็นแบบ 10-20 นาทีนะครับก็อาจจะเริ่มแบบเหมือนจะเย็นแต่กลายเป็นเย็นชืดๆนะแต่ก็ยังมีความเย็นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ไหวนะครับก็คลายเบรกนะครับให้เครื่องยนต์ทำงานนะครับแบบนี้นะก็จะกลับมาเย็นฉ่ำแป๊บเดียวเหมือนเดิมนะครับถามว่าถ้าขับแล้วรู้สึกเป็นยังไงนะครับคือความกว้างความอะไรอย่างเงี้ยมิติในการนั่งนะคือจะบอกว่านั่งสบายครับกว้างมากนะถือว่ากว้างมากถ้าให้เทียบก็คือใกล้เคียงกับ Avanza นะครับใกล้เคียงเลยนะขนาดอะไรต่างๆใกล้เคียงกับ Toyota Avanza เลยนะแต่ว่าความกว้างนะในตัวบอดี้อาจจะเล็กกว่า Nissan Kicks การเก็บของอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเล็กกว่า Nissan Kicks ที่ผมเคยใช้สักเล็กน้อยนะ
ในเรื่องของสมรรถนะนะครับอัตราเร่งต้นๆ นะครับถือว่าดีนะบางคนบอกว่าโอ้ไฮบริดได้แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่อืดนะออกตัวถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องดูอีกทีนะว่าถ้าเราบรรทุกคนแล้วบรรทุกของหนักแล้วเนี่ยมันจะอืดไหมแต่ส่วนตัวนะผมถือว่าก็เหยียบแล้วก็พุ่งนะไม่อาการอืดไม่มีนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันผมก็ยังไม่ได้ขับแบบไปไกลมากแต่ความรู้สึกนะครับในการใช้งานอ่ะยังไงมันก็ต้องประหยัดน้ำมันกว่ารถที่ใช้น้ำมันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะไปเทียบการประหยัดน้ำมันกับ EV ก็คงเทียบไม่ได้นะครับแต่เราต้องพูดถึงความสะดวกสบายนะเพราะว่าเวลาเราใช้รถไฮบริดเนี่ยความสะดวกสบายคือถ้าเราใช้รถ EV เนี่ยเราต้องหาจุดเติมใช่ป่ะต้องคอยจองจุดเติมซึ่งตอนนี้จุดเติมในประเทศไทยอ่ะมันก็อาจจะยังน้อยอยู่อาจจะต้องใช้เวลานะครับถ้าเราไม่สะดวกลักษณะแบบนั้นหรือบ้านอย่างบ้านผมเนี่ยไฟยังเป็น 15/45 เลยจะขอไฟ3เฟสก็ลำบากนะครับจะขอไฟ 30/100 นะครับก็จริงๆมันก็ขอได้นะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นภาระต้องทำจุดจอด EV อีกนะครับก็รู้สึกว่าการใช้งานรถแบบนี้มันจะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำสถานีที่บ้านด้วยนะครับแล้วเวลาที่เราขับรถทางไกลนะครับมันไม่ต้องไปกังวลมากว่าอ๋อต้องจอดรถแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาไปชาร์จตรงไหนนะครับตรงไหนมีที่ชาร์จบ้างแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้ EV จริงๆอ่ะอาจจะต้องปรับตัวในจุดนั้นครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมยังต้องคิดอยู่นะว่าเราจะวิ่งลงกรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดไกลๆบ่อยไหมแล้วเกิดไปจังหวัดไหนเนี่ยที่มันไม่มีจุดชาร์จเลยนะครับหรือว่าวิ่งไกลๆมากๆอย่างสมมติแบบเส้นแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถใช้รถ EV วิ่งไปได้ไหมมันก็จะเป็นปัญหาอีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่เป็นไฮบริดนะครับมันก็อาจจะตอบโจทย์เรานะซึ่งเวลาเราใช้รถไฮบริดอะความรู้สึกนะครับมันอาจจะไม่เหมือนรถน้ำมันสักทีเดียวนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเวลาจอดติดไฟแดงนะครับหรือว่าอะไรแบบนี้มันจะมีแบบรถดับเครื่องไปแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็สตาร์ทใหม่หลายคนก็จะกังวลเรื่องแบบแอร์ไม่เย็นแต่บอกเลยว่าคันนี้แอร์เย็นมากเย็นฉ่ำแบบเย็นหนาวเลยอะยังรู้สึกว่าแอร์เย็นเกินไปหลีหน่อยดีไหมหลีซะหน่อยเนี่ยเปิดแบบ22นี่คือเย็นเจี๊ยบเลยนะครับต้องมาเปิดแบบจาก23นะข้างหลังนี่ไม่มีปัญหาเย็นหายใจสบายแน่นอนนะครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับเวลาขับวิ่งออกไปนะครับความเด้งความหนึบความเกาะในรถแบบนี้นะต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเราชอบขับรถแบบนิ่มๆนะผมเป็นคนขับรถสปอร์ตมาก่อนนะผมไม่ได้ชินกับรถแข็งๆนะครับสำหรับผมนะรถคันนี้อาจจะนิ่มไปสักนิดนึงนะครับแต่นิ่มไม่ได้ย้วยนะมันเป็นความนิ่มที่มีความหนึบนะถ้าใครเคยขับประมาณแบบเชฟโรเลตอ่ะฟิลจะประมาณคล้ายๆเชฟโรเลตนะครับออปป้าอะไรแบบนี้เวลานั่งก็คือจะหนึบหนึบวิ่งหนึบหนึบเข้าโค้งหนึบหนึบนะแต่ว่าเวลาที่เจอเนินลูกระนาดก็จะมีเด้งนะครับแต่เด้งแล้วจะคืนตัวเร็วนะครับไม่มีย้วยไม่มีบื้อบื้ออย่างนี้ไม่มีนะครับก็จะปุ๊บดึงปุ๊บดึงกลับเร็วแบบนี้อาการจะคล้ายๆแบบนี้นะจากที่ผมลองทดลองขับดูในเมืองนะแต่ว่ายังไม่ได้วิ่งทางไกลนะครับถ้าใครชอบรถแบบนี้นะครับหรือว่ามีแบบกำลังแบบอยากจะเลือกนะว่าอยากได้รถคันใหญ่ๆนะครับนั่งได้สักแบบทั้งครอบครัวเลย7คนนะครับหมา1ตัวอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับยัดลงไปในรถหมดนะขนของบ่อยๆทำงาน DIY นะรถแบบนี้ในราคา 700,000 ปลายๆก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนครับจากที่ได้ทดลองขับดูนะครับสักพักนึงนะต้องบอกว่าการใช้รถคันนี้นะครับค่อนข้างสะดวกสบายถ้าถามว่าเหมาะกับทางไกลไหมจริงๆทางไกลขับได้นะครับแต่ถ้าเหมาะมากๆเลยและประหยัดมากๆเลยนะครับต้องการใช้งานในเมืองนะครับจุดเด่นของรถคันนี้เวลาที่รถติดปุ๊บเขาก็จะดับเครื่องนะครับเพราะว่าเป็นไฮบริดพอเครื่องดับปุ๊บใช้ไฟฟ้าทำงานแทนข้อดีของเขาคือแอร์มันยังเย็นอยู่ครับแล้วก็เย็นฉ่ำมากๆนะซึ่งแอร์จะแตกต่างจากรถที่ผมเคยขับมาคันก่อนๆนะนี่ก็ถือว่าสบายมากๆเลยในเรื่องสัดส่วนการใช้งานถือว่ากว้างขวางก็ถ้าใครอยากจะได้นะครับก็เข้าไปดูตามโชว์รูมของ Suzukiทั่วประเทศได้เลยนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูสั้นๆนะแล้วก็เดี๋ยวขอเลือกรถไปเรื่อยๆก่อนนะว่าจะตัดสินใจซื้อรถคันไหนนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like